สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะฮะวันนี้เนี่ยผมก็มีระบบตัวหนึ่งนะครับมาให้ทุกคนดูซึ่งเป็นระบบที่น่าสนใจมากเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาฝึกเขียนกันนะครับก็ระบบตัวนี้ครับเป็นระบบบล็อกอินนี่แหละนะครับแต่ว่าจะมีการจดจำยูเซอร์ของเราด้วยนะครับถ้ามาดูที่ Facebook เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเห็นไหมครับมันจะมีการเข้าระบบล่าสุดอยู่นะครับนี่เราก็คลิกแล้วก็เขียนรหัสผ่านแค่นั้นก็ล็อกอินเข้าได้นะครับไม่ต้องไปเขียนอีเมลอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคก็ระบบตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับ Facebook เลยนะครับก็จะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะล็อกอินเข้าไปให้ดูนะครับแล้วต้องกด remember me ด้วยนะครับปึ๊บกดล็อกอินแล้วก็ลองล็อกเอาออกมาดูนะฮะก็จะเห็นว่าตัว user ของเราเนี่ยเห็นไหมครับว่าจะมีขึ้นมาตรงนี้นะครับที่เราเข้าล่าสุดนะครับก็คลิกไปปุ๊บก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับก็ใส่แค่รหัสผ่านแล้วก็ล็อกอินเข้าไปแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมจะลบออกก็ลบได้นะครับหรือถ้าเกิดเราไม่ได้แบบกด remember me เนี่ยนะครับทุกคนก็จะเห็นว่านี่ครับมันก็จะไม่ถูกจำนะครับ user เนี่ยก็จะไม่ถูกจดจำโอเคนะครับตัว user เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีแค่ระบบล็อกอินอย่างเดียวนะครับจริงๆเราก็เอาไปประยุกต์เพิ่มกับสมัครสมาชิกก็ได้นะครับก็เพิ่มเทเบิลเข้าไปแล้วก็เขียนระบบเพิ่มนะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีอยู่ยูเซอร์เดียวนะครับก็คือแอดมินผมก็อาจจะอินเสิร์ตเข้าไปเพิ่มอีกคนหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่นปฏิพานเพ็งเพานะครับยูเซอร์เนมปฏิพานและรหัสผ่านนะครับ1.56 นะครับแล้วก็กด go ไปเลยโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันครับremember me ก็จะเห็นว่าใช้งานได้เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมถ้าเรามีหลาย user ลองดูนะฮะนะครับเมื่อกี้ผมได้กด remember me ปะโอเคนี่ครับก็จะเห็นว่านี่ครับถ้าเรามีหลาย user เดี๋ยวเราผมลองเพิ่มอีกนะฮะโอเคผมก็จะเข้าสู่ระบบนี่นะครับก็จะเห็นว่ามี user หลายคนก็ได้นะครับเราสามารถที่จะนี่กดมากด not me ก็จะเด้งกลับมาหน้าเดิมนะครับเดี๋ยวผมลองเพิ่มอีกสักคนดูสินะครับเอาเป็นลองเข้าดูนะฮะโอเคนะครับก็สวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาลองลงมือทำกันเลยนะครับโอเคครับก่อนอื่นเลยเนี่ยทุกคนก็จะต้องมีโปรแกรมสำหรับจำลองเซิร์ฟเวอร์นะครับผมจะใช้เป็นแซมนะครับตัวนี้ทุกคนก็โหลดแล้วติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ครับเราก็จะมาสร้างโฟลเดอร์กันนะครับก็หลังจากทุกคนติดตั้งแซมเรียบร้อยเนี่ยเข้ามาที่โฟลเดอร์แซมนะครับแล้วก็ htdocs นะครับผมจะสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า login cookie นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ผมจะลากลงมาใน vs code นะครับโอเคครับอันดับแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสร้างตัว table ก่อนนะครับจริงๆเนี่ย table เนี่ยเดี๋ยวเรากดตัว mysql แล้วก็ admin ได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะหรือว่าใครอาจจะสร้างเป็นไฟล์ตรงนี้ก็ได้ผมจะสร้างชื่อว่า system_login.sql แล้วกันนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะมี create table นะครับเป็นคำสั่งในการสร้างตาราง table user นะครับโอเคตรงนี้ก็จะมี user id นะครับเป็น int นะฮะ11 not no primary key แล้วก็ auto increment นะฮะนะครับแล้วก็จะมี first name วาชา150ตัวอักษรนะฮะแล้วก็ใช้ college เป็น utf 8 underscore unicode underscore ci นะครับเพื่อให้มันรองรับนะครับภาษาไทยนะครับแล้วก็ last name วาชา150เหมือนกันนะครับ college ตรงนี้เดี๋ยวผมขอก๊อปมาเลยแล้วกันฮะ
โอเคแล้วก็ username นะครับอันนี้ก็จะเป็นวอลชาร์เหมือนกัน150โอเคแล้วก็ password นะครับปึ๊บอ่ะตัวสุดท้ายเนี่ยไม่ต้องมีคอมม่านะครับระวังจะ error นะฮะแล้วก็ engine ตรงนี้ครับเป็น InnoDB default char set UTF 8นะครับแล้วก็ call it เท่ากับ UTF 8 underscore Unicode CI โอเคนะครับก็เราจะสร้างในนี้ก็ได้แล้วก็ไป import นะครับในนี้ก็ได้หรือว่าจะเขียนในส่วนของ SQL ก็ได้ก็เดี๋ยวผมจะสร้างฐานข้อมูลมาก่อนนะครับชื่อว่า system login นะครับผมอ่ะตรงนี้ผมก็จะเลือกเป็น UTF 8 general CI create นะครับโอเคจากนั้นมาที่ SQL นะฮะเราก็จะก๊อปโค้ดตรงนี้มาแล้วก็ go อ่ะก็จะเห็นว่านี่ครับมาแล้ว table user นะครับโอเคก็ฐานข้อมูลนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาทำหน้า index กันครับเดี๋ยวเราสร้างไฟล์ก่อนเลยนะฮะ index.php นะครับโอเคผมก็จะวางโครง HTML มานะฮะอันนี้เราจะเขียนว่า admin demo นะครับโอเคเราจะมีการใช้เป็น Bootstrap นะครับผมโอเคก็ไปเอามานะฮะดาวน์โหลด copy มานะครับมาวางไว้ด้านล่างตรงนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับเอามาวางด้านล่างนี่นะฮะโอเคผมว่าต้องเอา jQuery เนี่ยไว้ด้านบนตัว Bootstrap min.js นะครับเดี๋ยวเผื่อแบบเกิด error นะครับก็เอาไว้ด้านบนแล้วกันแบบนี้นะฮะโอเคทีนี้ก็จะมี font awesome ครับเดี๋ยวเราไปเอา font awesome 4.7 cdn นะครับโอเคก็จะ copy มาแล้วก็มาวางด้านบนก็ได้นะฮะปึ๊บโอเคนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของ nav ก่อนเลยนะครับ nav ตัวนี้เนี่ยมันจะมีคลาสนะครับ navbar navbar expand lg แล้วก็เป็น navbar dark bg dark นะครับโอเคมาดูผลลัพธ์กันก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับว่ามาแล้วผมขอปิดแท็บตรงนี้ไปนะฮะโอเคทีนี้ภายในเนี้ยมันก็จะมีคลาสคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็จะมีแท็ก A นะฮะอันนี้จะเป็นคลาส navbar brand จะเขียนว่า admin demo นะครับโอเคจากนั้นผมก็จะมีปุ่มนะครับปุ่มสำหรับไว้ toggle นะฮะคลาส navbar toggler ใช้เป็น button data toggle collapseแล้วก็ data target navbar support supported content นะฮะโอเคแล้วก็จะมี area controls นะครับ navbar support จริงๆชื่อเหมือนกันเลยก็มาวางได้เลยนะฮะแล้วก็ area expanded นะครับ false area label toggle navigation นี่นะฮะทีนี้ภายในไอตัว button เนี่ยมันก็จะมีเป็น span นะครับที่มีคลาส navbar toggler icon โอเคนะครับก็จะเห็นว่ามีละมาแล้วนะครับต่อไปครับถัดจากตัวปุ่มตัวนี้ครับก็จะเป็นคลาสนะครับ collapseNavbar collab แล้วก็จะมี ID นะฮะเป็น Navbar supported content โอเคข้างในนี้ก็จะเป็น UL นะครับมีคลาส nav navbar nav แล้วก็ ML auto นะครับ margin left โอเคข้างในก็จะมีเป็นตัว
nav ขีด item นะครับ active แล้วก็จะมี tag a อันนี้จะเป็น class nav link ก็จะเขียนว่า home นะครับแล้วก็ span class sr only แล้วก็ภายในจะเขียนว่า current นะครับโอเคอ่ะตัว home เนี่ยจะมาแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับมันจะเป็น drop down นะครับตัวนี้ class nav item drop down แล้วก็จะมี tag a class nav link drop down toggle แล้วก็ id นะฮะเป็น nav bar drop down row button โอเคทีนี้มันก็จะมีเป็นdata toggle drop down area has pop up true นะครับ area expanded true ตรงเนี้ยเราจะให้มันจริงๆเนี่ยเราจะ echo ในส่วนของ session นะครับเป็น username แต่ว่าตอนเนี้ยเรายังไม่ได้เขียน PHP ก็เดี๋ยวให้มันเป็นอย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับเขียนไว้ให้เรารู้ว่าตรงเนี้ยเราจะแสดงในส่วนของชื่อนะนะครับโอเคแล้วเวลาที่เราคลิกตรงนี้ครับเราจะให้มันมี drop down ก็จะมีคลาสอีกตัวหนึ่งนะชื่อว่า drop down menu area label by nav bar drop down นะครับแล้วก็ tag a นะฮะ class drop down item data toggle modal data target logout module นะครับก็จะเขียนว่า logout โอเคก็ลองคลิกดูก็จะเห็นว่ามาแล้วนะครับโอเคต่อไปครับก็จะเป็นในส่วนของclass main content นะฮะแล้วก็มี margin top 4นะครับโอเคภายในก็จะมี container นะฮะภายในคอนเทนเนอร์ก็จะมี row นะครับภายใน row ก็จะมี column ภายใน column จะมี card ภายใน card จะมี card body ก็เขียนว่า welcome พอปึ๊บโอเคนะครับสวยงามต่อไปครับก็จะเป็นตัว model นะครับเวลาที่เราไอเนี่ยคลิก log out เนี่ยจะให้มัน model มันปรากฏขึ้นมานะครับเดี๋ยวขอดูดน้ำแป๊บนึงโอเคนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็จะสร้าง div นะครับ class model fade นะครับแล้วก็จะมี id ด้วย id เป็น logout model tab index เราจะ set เป็นลบ -1 นะครับ row เป็น dialog area label by example model label โอเคนะครับทีนี้ข้างในเนี่ยก็จะเป็น class model dialog แล้วก็จะมี row นะฮะเป็น document ข้างในก็จะมีอันนี้ครับ class model content นะฮะแล้วก็ model header ข้างในเนี่ยก็จะมี model title logout นะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูก่อนว่าตอนนี้ยังไม่มานะครับก็เดี๋ยวผมเช็คดูก่อนว่าตัวนี้ logout model ว่ามันตรงกันไหมโอเคไม่ตรงกันเมื่อกี้โอเคมาแล้วนะครับเมื่อกี้ตัว L เนี่ยไอ้นี่ใหญ่นะครับและไอ้นี่เล็กนะครับก็ต้องให้ ID มันตรงกับ data target ด้วยนะครับก็ได้ในส่วนของตรงนี้เป็น H5 นะครับผมเขียนผิดนะฮะโอเคแล้วก็จะมีในส่วนของปุ่มนะครับ button type button class close data dismiss model แล้วก็ area label close นะครับโอเคก็จะมี span area hidden 7 true แล้วก็จะเป็นตัว time ตัวนี้นะฮะโอเคก็จะเป็นเครื่องหมายกากบาทแบบนี้นะครับเวลาที่เรากดปุ๊บมันก็จะปิดไป
โอเคครับถัดจากตัวนี้ครับด้านล่างตรงนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของ model body นะครับก็จะเป็น class model body แล้วก็ใช้ class text center ในการจัดข้อความให้มันอยู่กลางๆนะครับ h1 ตัวนี้ครับเราจะสไตล์มัน font size 5.5 rem นี่นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของ font awesome นะครับ class far size out text danger นะครับแล้วก็ area hidden true โอเคทีนี้ก็จะเป็นแท็ก p นะฮะเขียนว่า Are you sure you want to log out ปึ๊บเห็นไหมมาแล้วนะครับไอคอนก็สวยงามนะครับทีนี้ก็จะมีmodel body แล้วก็จะมี model footer นะครับก็จะมี button นะฮะ type เป็น buttonclass btn btn secondary data dismiss model แล้วก็ close นะครับถ้าเกิดกดตัวนี้ close ก็คือจะปิดเหมือนกันเพราะว่ามี data dismiss นะครับเป็น model แล้วก็จะมี tag a ครับตรงนี้นะฮะเราจะลิงก์ไปหาไอตัว logout php นะครับแล้วก็จะมี class เป็น btn btn danger นะครับเขียนว่า logout นะฮะโอเคก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับตัวโมเดลก็จะสวยงามแบบนี้ครับทีนี้เนี่ยก็เรียบร้อยครับและทีนี้เนี่ยเราจะด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการ include นะครับเดี๋ยวก่อนจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยเราจะมีการ include นะครับ PHP เราจะ require onceinclude เราจะสร้างโฟลเดอร์ includes นะครับ connection php นะครับโอเคแล้วก็จะมีการเช็คนะครับเช็ค session user id นะครับตรงนี้ก็จะ if นะฮะแล้วปีการตรงนี้ผมจะตัดออกไปนะครับดูดีๆนะฮะ if ถ้าเกิดว่ามีตัว underscore sessionuser id นะครับถ้าเกิดว่ามี session user id ปุ๊บเนี่ยก็จะให้มันแสดงหน้านี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีปุ๊บเนี่ยก็จะให้มันนี่ฮะด้านล่างตรงนี้ครับ else ตรงนี้ฮะให้มัน include ในส่วนของ login.php มานะครับโอเคลอง refresh ดูโอเคครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ฮะเดี๋ยวก่อนมันมี error อะไรเอ่ย error อ๋อตรงนี้ฮะมันต้องมีปีกกานะครับเพราะว่า iset เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันนะฮะโอเคแล้วก็ตรงไหนอีกไลน์92ตรงนี้ผิดตรงไหนครับอ๋อลืม semicolon นะฮะโอเคนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะขึ้น error ว่าหาไฟล์นู่นนี่นั่นไม่เจอนะครับก็เดี๋ยวเรามาสร้างไฟล์ connection กันก่อนแล้วกันผมจะสร้างอยู่ในโฟลเดอร์ includes นะครับแล้วก็จะ new file ขึ้นมาว่า connection.php นะครับในนี้เราก็จะมีเปิดปิดแท็ก php เลยนะครับก็จะใช้ session start นะครับเพราะว่าเราจะมีการใช้ session ตัวแปรตัวแรกครับ server name นะครับเป็น local host นะครับเพราะว่าเราทำอยู่บนเครื่องเรานะฮะแล้วก็จะมี username ครับถ้าใครใช้ sam ก็จะเป็น root นะฮะpassword เนี่ยจะเป็นไม่มีนะครับแล้วก็ db name db name เราตั้งชื่อว่าอะไรนะผมลืมละ system login นะฮะ system login system underscore login โอเคแล้วก็ผมจะสร้างตัวแปร con ขึ้นมานะครับผมจะใช้เป็นการ new object ในส่วนของ mysqli นะครับแล้วก็จะใส่ตัวแปรมี server name ตัวแรกนะครับแล้วก็ user namepassword แล้วก็ database name นะครับจากนั้นก็จะมีการเช็คครับถ้าเกิดว่า connection เนี่ยมันมี error นะครับerror ก็จะให้มันdie แล้วก็แสดงข้อความออกมาว่า connection failed
ตามด้วย error นะครับโอเคแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น connection แบบคือมันอันเนี้ยแนวเนี้ยเขาจะเรียกว่าเขียนแบบ OOP นะครับก็จะได้กลิ่นมันนิดนึงนะฮะโอเคจริงๆจะเขียนแบบ procedural ก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยากเขียนแบบนี้อยากพาฝึกแบบนี้มากกว่าเนี่ยเรียบร้อยนะฮะอ่ะก็จะเห็นว่าไอ้ไฟล์ connection ที่มันร้องเรียกหาเมื่อกี้หายไปแล้วทีนี้เหลือแต่ login นะครับอ่ะก็เดี๋ยว login เนี่ยเราจะมาสร้างไว้ตรงนี้นะฮะโอเคก็จะเห็นว่า error หายไปแล้วนะครับก็เรียบร้อยครับในส่วนของหน้า index เนี่ยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทำในหน้า login กันต่อเลยนะฮะมาในส่วนของหน้า login นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปเอาที่ index มานะครับตรงนี้นะฮะเริ่มจาก doc type ลงมาถึงตรงปิดแท็ก html ตรงนี้นะครับก็เอามาวางไว้เลยนะครับแล้วก็ภายใน body ตรงนี้เราจะลบออกไปนะครับโอเคข้างในเนี่ยเราจะมี class login box นะครับแล้วก็จะมี login logo นะครับก็จะเป็นแท็ก a b admin demo นะครับโอเคนะฮะถัดจากโลโก้ตรงเนี้ยเราจะมีเป็น class card นะครับข้างในก็จะเป็น card body นะครับซึ่งไอตัวเนี้ยเราจะทำเป็น user นะครับที่จะแสดงเวลาที่เรากด remember นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาจะมีฟอร์มนะฮะ method เป็น post auto complete เป็น set เป็น off ไว้นะครับโอเคนะครับผมทีนี้เนี่ยข้างในมันก็จะมี class alert alert danger alert incorrect แล้วก็ denone ไปก่อนก็คือ denone เนี่ยจะเป็น class ของ bootstrap นะครับก็คือ display none นั่นเองเพื่อไม่ให้มันแสดงนะครับก็ปิดไปก่อนนะครับแล้วก็กำหนด role เป็น alert นะครับโอเคนะฮะด้านล่างตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีเราจะสร้างไอ้ตัวนี้ไว้ก่อนก็จะเป็น div นะครับเราจะกำหนด title เป็นค่าว่างไว้นะครับผมแล้วก็จะมีstyle นะครับผมจะใส่กำหนดความกว้างนะครับ width 99 pixel display inline block position relative cursor pointer นะครับแล้วก็จะมี class text center card user cookie นะฮะแล้วก็จะมี card user ตรงนี้เนี่ยเราก็จะเว้นไว้ก่อนนะครับก็จะเห็นว่าดูดีๆนะฮะมันจะมีแค่นี้นะครับมีขีดแล้วก็จบไว้ก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็จะมี class form login นะครับ form login นะครับทีนี้นะฮะผมก็จะกำหนดเดี๋ยวผมจะเคาะลงมาอย่างนี้แล้วกันนะครับผมหรือว่าไม่เคาะดีนะครับเขียนยาวไปเลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนตรงนี้เราจะกำหนดattribute มันนะครับก็คือ data key นะฮะเราจะเซตเป็นค่าว่างไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาค่าที่เราวนใช้ for each loop มาเนี่ยนะครับจะมี key แล้วก็ value นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาแสดงที่ data key กับ data อีกตัวนึงจะเป็น data username นะฮะโอเคก็เว้นว่างไว้เหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับทีนี้ใน div ตัวนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของ button นะฮะ type เป็น button นะฮะ class เป็น close นะครับผมแล้วก็ area label close นะฮะ style position เป็น absoluteแล้วก็ right นะฮะดันจากด้านขวามาเนี่ย14พิกเซลนะครับแล้วก็จะมี data toggle model นะครับโอเคข้างในเนี่ยข้างในปุ่มก็จะมี span นะฮะ area label ไม่ใช่นะฮะ area hidden นะครับ set เป็น true แล้วก็จะมีเครื่องหมายกากบาทก็คือ and times นะครับแล้วก็ semicolon อย่างนี้นะฮะโอเคทีนี้มาดูหน้าตากันนะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับทีนี้ขาดรูปใช่ไหมครับก็รูปเนี่ยเราจะทำด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือจะมี div นะฮะ class เป็น account
underscore info นะครับก็จะมี data key นะฮะ attribute data key เซตเป็นค่าว่างไว้นะครับแล้วก็จะมี data username นะครับเหมือนกันว่างไว้เหมือนกันนะครับข้างในเนี่ยก็จะมี img นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอารูปนี้นะฮะทุกคนก็พิมพ์ตามได้เลยนะครับนี่ตามนี้เลยนะฮะโอเคนะครับผมจากนั้นเนี่ยผมก็จะ alt ตรงนี้ผมจะกำหนดเป็น user image แล้วก็ width เนี่ยความกว้าง75นะครับก็จะมีคลาสด้วยคลาสเป็น img fluid นะครับfluid rounded circle แล้วก็ img thumbnail นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกคลาสของ bootstrap หมดเลยซึ่งผมแนะนำนะครับบางคนถ้าเกิดว่าดูไม่รู้เรื่องผมอยากจะให้ไปศึกษาเรื่องของ bootstrap ก่อนที่เป็น seeded framework นะครับไม่ยากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมาหาว่าผมเนี่ยไม่ได้สอนแบบอยู่ดีมาสอนอะไรเลยก็ไม่รู้เพราะว่า bootstrap เนี่ยมันเป็น framework seeded framework ที่ทั่วโลกเนี่ยเขานิยมใช้นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็มันก็จะมีพวก flexbox พวก grid อะไรพวกนี้จริงๆเนี่ยก็ยังใช้ได้นะครับก็อยากให้ไปศึกษาไว้จะได้ไม่งงนะครับเรื่องของBootstrap เนี่ยนะครับผมโอเคทีนี้มาดูตัวอย่างกันนะครับอ่ะก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะนี้แล้วนะครับผมโอเคนะฮะก็เดี๋ยวผมเช็คก่อนนะครับว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะครับ right absolute โอเคฮะไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะเท่าที่ผมดูนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวก่อนไอตัว div ตัวนี้นะครับจริงๆมันต้องอยู่ในนี้นะเดี๋ยวลองดูฮะโอเคนะครับผมก็แค่นี้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมไปเขียนออกมาข้างนอกมันเมื่อกี้นะฮะต้องอยู่ในนี้ก็จะเห็นว่านี่ครับจะได้เป็นรูปแบบอย่างนี้มาแล้วนะครับในส่วนของuser นะครับที่มันจะมีการ remember ไว้นะฮะโอเคทีนี้ครับมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับที่เวลาที่เราคลิกใช่ไหมครับมันก็จะเด้งมาอีกในรูปแบบหนึ่งก็คือแสดงในส่วนของ user แล้วก็ชื่อแล้วก็จะมีอะไรอ่ะให้กรอก password อย่างเดียวนะครับในส่วนของ username เนี่ยไม่ต้องกรอกนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำอีกตัวกันนะฮะก็จะเป็นด้านล่างตรงนี้เลยนะครับผมก็จะมี div นะฮะเหมือนเดิมครับสไตล์เนี่ยเดี๋ยวผมจะก๊อปตรงนี้มาเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าในส่วนของตัวตรงนี้นะฮะ info ไอตัวคลาสตรงเนี้ย account info เนี่ยจะต้องเพิ่ม underscore choose ไปด้วยนะครับก็คือจะเป็นเวลาที่เราคลิกเลือกหรือว่า choose นั่นเองนะครับผมทีนี้เนี่ยด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นแท็ก p แล้วก็จะมี style เป็น display inline นะครับ inline block นะครับ margin 0นะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็มันจะมี span ข้างในนี้นะครับ span class small not me นะครับ text danger นะครับแล้วก็จะเขียนว่า not me นะครับเวลาที่เราคลิกตัวนี้มานะครับก็คือคลิกตัวนี้แหละปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งมาตัวนี้แล้วก็จะขึ้นว่า not me อะไรอย่างนี้นะฮะโอเคนะครับทีนี้เนี่ยไอตัวเนี้ยเราจะกำหนดตัวนี้ครับเดี๋ยวที่ตัวคลาสตรงนี้นะฮะซึ่งเราจะเซตมันนะครับเราจะลบตรงนี้ออกไปเลยโอเคลบตรงนี้ออกไปเราจะกำหนดเป็นclass card user choose นะครับแล้วก็ display none ไปก่อนนะครับแล้วก็ margin x ก็คือแกน x ให้เป็น auto ก็คือจัดกึ่งกลางให้มันนะฮะโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลองเอา display none ออกให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นไงก็จะเป็นในลักษณะนี้นะฮะเวลาที่เราคลิกตัวนี้มามันก็จะเด้งมาตัวนี้ปุ๊บแต่ว่าเราจะ display none ไปก่อนเพื่อไม่ให้มันแสดงนะครับโอเคก็จะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะฮะจากนั้นครับเราจะมาทำพวกฟอร์มกรุ๊ปพวก input ต่างๆนะครับก็คือจะมี input ในส่วนของ username password แล้วก็ checkbox remember me นะครับแล้วก็ปุ่ม login นะครับผมก็จะมาทำในตรงนี้เลยด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะมี class form group นะฮะ username นะครับผมโอเคข้างในเนี่ยก็จะมี class input group แล้วก็ข้างในจะมี input นะฮะ type เป็น text ตัวแรก class form control
class login input นะครับแล้วก็จะมี ID เป็น username นะฮะ name username placeholder username นะครับแล้วก็ value จะเซฟเป็นค่าว่างไว้นะครับโอเคนะฮะทีนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านล่างนี้จะก็คือจะเป็นไอคอนนะฮะก็จะมี class input group prepend นะฮะ prepend ตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมี class input group text login input group text นะฮะโอเคก็จะมี ID เป็น btn group add on นะครับผมแล้วก็จะมี span นะฮะ class เป็นfa user นะครับผมโอเคทีนี้มาดูผลลัพธ์อ่ะก็จะเห็นว่าจะมีช่อง input แล้วก็ตัวไอคอนฝั่งขวานะครับโอเคตัวแรกเสร็จไปนะครับตัวที่2นะครับผมตัวที่2ก็คือจะเป็นเดี๋ยวมันจะมีตัวนี้ด้วยนะครับในส่วนของ span นะครับแล้วก็จะมี id error username นะครับ class text danger small นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กรอก username เนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนเป็นข้อความสีแดงๆนะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับตัวต่อไปนะฮะก็จะเป็น form group ข้างในมี input group นะครับเป็น class นะฮะแล้วก็ input type ตัวนี้จะเป็น password นะครับ class form control login input นะฮะ id password name password นะครับ placeholder เป็น password แล้วก็ value set เป็นค่าว่างไว้นะครับโอเคจากนั้นนะครับก็จะเหมือนเดิมเลยผมจะก๊อปตรงนี้มาแล้วกัน input group prepend เนี่ยนะครับโอเคในส่วนของไอคอนเนี่ยจะเป็น lock นะฮะfar lock นะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วก็จะมี span ตรงนี้เหมือนกันนะฮะโอเคนะครับตรงนี้จะเป็น error เปลี่ยนจาก username เป็น password นะครับก็จะเห็นว่ามาแล้วนะฮะโอเคตัวต่อไปครับก็จะเป็นเช็คบ็อกซ์นะฮะเช็คบ็อกซ์form group นะฮะก็จะมี class custom control custom checkbox แล้วก็มี class my ก็คือบนล่างนะครับประมาณ1แล้วก็ mr margin right small 2นะครับโอเคข้างในก็จะมี input นะฮะ type เป็น checkbox นะครับตัวนี้ name เป็น remember นะครับ value set เป็น1ไว้นะครับแล้วก็จะมี class custom control input id set เป็น remember ไว้โอเคนะครับแล้วก็มี label ด้วยอันนี้ for remember แล้วก็จะมี class นะครับ custom control label small นะครับตรงนี้เนี่ยเขียนโค้ดเยอะๆเนี่ยทุกคนต้องระวังเรื่องการเขียนผิดด้วยนะครับโอเคนะครับผมตัว checkbox ก็ได้แบบนี้แล้วเห็นไหมครับทีนี้ด้านล่างตรงนี้จะเป็นปุ่มครับปุ่ม login นะฮะก็จะเป็นเหมือนเดิมครับ class form groupbutton type submit class btn primary แล้วก็ class btn block btn login นะครับโอเคก็จะเขียนในปุ่มว่า login นะฮะจากนั้นก็จะมีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มเวลามันโหลดนะฮะก็จะเป็น class btn primary btn blockDisplay non white นะครับแล้วก็ btn loading type เป็น button นะครับแล้วก็จะมี attribute disable มันไว้นะครับ disable แล้วก็ข้างในเนี่ยจะมี span นะครับ class เป็น spinner border นะครับ spinner border small sm นะครับ role เป็น status แล้วก็ area hidden เป็น true นะครับก็จะเขียนว่า loginจุดๆๆแบบนี้นะฮะโอเคครับมาดูผลลัพธ์กันปุ่มมาแล้วนะครับโอเค
ทีนี้ครับก็จะมีในส่วนของ model นะครับเป็น delete model นะฮะdelete model ก็คือเวลาที่เรากดตรงนี้ครับปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำโมเดลขึ้นมาก็คือด้านล่างตรงนี้เลยนะครับเราจะมี div นะฮะกำหนด ID เป็น delete model ตรงนี้นะครับซึ่ง ID ตัวเนี้ยมันจะต้องไปสัมพันธ์กับกับตรงนี้นะฮะตัว button ที่มันเป็นอยู่ด้านบนนี่แหละbutton data toggle เดี๋ยวนะผมลืมใส่หรือเปล่าตรงนี้นะครับปุ่มตรงนี้กับปุ่มตรงนี้ก็เดี๋ยวเพิ่ม attribute เข้าไปนะครับเพราะว่าผมลืมใส่ก็จะเป็นต่อจาก data toggle เลยนะครับก็จะเป็น data target sharp delete model นะครับผมโอเคนะครับตรงนี้ก็ลืมเซตตัว data key ไว้เป็นค่าว่างด้วยเหมือนกันตรงนี้ด้วยนะครับdata key นะครับเซตเป็นค่าว่างไว้แล้วก็ data username นะครับเซตเป็นค่าว่างไว้เหมือนกันแล้วผมก็จะก๊อปตรงนี้มาวางไว้ที่ปุ่มอีกปุ่มหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือปุ่มนี้นั่นเองนี่นะครับปุ่มนี้นะก็จะวางไว้ต่อจากตรงนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นปุ่มเหมือนกันนะฮะโอเคนะครับแต่ว่าไอ้ปุ่มเนี่ยเราไม่ต้องมี data key กับ data username มีแค่ data target แค่นั้นนะครับผมโอเคทีนี้เราก็จะมาสร้างโมเดลกันแล้วนะครับสบายใจแล้วปุ๊บนะครับตัว data ไม่ใช่มาสร้าง delete model นะครับก็จะมี class model fade นะครับตรงนี้ tab index ลบ -1 นะครับ row เป็น dialog area label by example model label โอเคข้างในเนี่ยก็จะมี class model dialogrow เป็น document นะฮะแล้วก็ข้างในนี้จะมี class model content แล้วก็ model header นะครับmodel header เราก็จะมี h5 นะฮะ class เป็น model title แล้วก็เขียนว่า delete แล้วก็จะมี span นะครับ class account id โอเคทีนี้เรามาดูกันrefresh เรามาคลิกครับก็จะเห็นว่านี่ครับจะมีโมเดลเด้งขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยคำว่า delete ตรงนี้ทีนี้ไอตัว header เนี่ยนะครับก็จะมีปุ่มด้วยนะครับเป็นปุ่มปุ่มเนี่ยปุ่มนะครับใช้เป็น button class close data dismiss ก็คือเป็นปุ่มปิดนะฮะdismiss model area labelclose นะครับ span area hidden true นะครับแล้วก็เครื่องหมายกากบาท times ปึ๊บก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาด้านขวานะฮะโอเคนะครับต่อไป header เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมี model body นะครับมันจะมี3ส่วนมี header body แล้วก็ footer นะครับในส่วนของ model เนี่ยกำหนด text center นะครับเพื่อให้มันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมี h1 ตรงนี้ผมจะกำหนด style font size เป็น 5.5 rem นะครับโอเคแล้วก็จะมีไอคอนนะใช้เป็น tag i แล้วก็ class far exclamation circle นะครับแล้วก็ text danger นะครับผมแล้วก็จะมี attribute area hidden นะครับเซตเป็น true ไว้นะครับแล้วก็ด้านล่างนี้จะมีแท็ก p นะฮะเขียนว่า are you sure you want to delete นะครับโอเคก็ body เสร็จเรียบร้อยต่อไปจะเป็น model footer นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็น button ใช้ button class btn secondary data dismissodel นะครับโอเคก็จะเขียนว่า close นะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็น tag a class btn danger btn delete นะครับ
delete โอเคทีนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงอ่ะปึ๊บอ่ะก็จะเป็นโมเดลแบบนี้นะครับสวยงามเลยนะครับผมโอเคซึ่งตอนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสไตล์ในส่วนของกล่องล็อกอินกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้จะเห็นว่ามันคือแบบไม่ค่อยสวยมันยาวมากเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาสร้างโฟลเดอร์ css กันนะครับแล้วก็สร้างไฟล์ style.cs นะฮะทีนี้ในส่วนของล็อกอินเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการลิงก์ css นะครับด้านบนเลยนะครับก็จะใช้ลิงก์แล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ css ตามด้วยไฟล์ style.cs นะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าถึง html นะครับกำหนด width 100% height 100%นะครับลบ padding ลบmargin ออกกำหนด box sizing นะครับเป็น border box เข้าถึง body นะครับกำหนด background color เนี่ยเป็นสี e9ecef นะครับแล้วก็เราจะเข้าถึง class login box นะครับซึ่งไอตัว login box ก็คือจะเป็นกล่อง container นี่นะฮะตัวนี้ login box ตัวนี้โอเคเราก็จะกำหนด background นะครับ color เป็นสีขาว margin บนล่าง 7% นะครับซ้ายขวา auto ก็คือจัดกึ่งกลางให้มันจากนั้นก็กำหนดความกว้างครับ380พิกเซล padding 15พิกเซลนะครับ box shadow x 2 y 2ความฟุ้ง10แล้วก็เงานะครับผมจะใช้เป็น RGBA เพราะว่าจะให้มันมีอัลฟาบางๆเบาๆ 0.2 นะครับแล้วก็จะเป็น login เข้าไม่ใช่เข้าถึงตัว class login logo นะครับกำหนด font size เป็นR1.5m ก็ได้นะครับ text align center นะครับ margin bottom 25พิกเซลมาดูกันปั๊บนี่เห็นไหมครับก็จะสวยงามแบบนี้เดี๋ยวฟอนต์เนี่ยผมเอาสัก 2.5m แล้วกันใหญ่ไปป่ะโอเคสวยงามนะครับโอเคนะฮะจากนั้นก็จะเข้าถึงตัวล็อกอินinput นะฮะล็อกอิน input ก็คือคลาสที่เราเดี๋ยวผมหาก่อนอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่นะฮะพวกฟอร์มกรุ๊ปเนี่ยมันจะมีคลาสล็อกอิน input อยู่ที่เราใส่ไว้นะครับโอเคผมก็จะลบ border right มันออกนะครับborder right 0นะครับผมแล้วก็ล็อกอิน input group เดี๋ยวก่อนล็อกอิน input group text นะฮะกำหนด background เป็น transparent แล้วก็ใส่ important ไปด้วยนะครับ important important นั่นเองนะครับ border left 0นะครับแล้วก็จะเข้าถึง class small อันนี้จะกำหนด font size เป็น 80% นะครับผม font weight 400นะครับโอเคเรียบร้อยนะฮะแค่นี้ในส่วนของ CSS นะฮะโอเคก็จะเห็นว่า background หายไปแล้วก็ border left right เนี่ยก็จะหายไปนะครับโอเคทีนี้เนี่ยนะครับเราจะมาเขียนคำสั่งเพื่อให้มันทำงานได้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำสิ่งที่มันง่ายที่สุดก่อนเลยนะครับก็คือในส่วนของ logout นะครับเราจะสร้างไฟล์ logout นะก็ logoutphp นะครับโอเคเราก็จะเปิดบิทแท็ก php ตรงนี้นะครับเราก็จะเริ่มจาก session start ก่อนแล้วก็ session destroy จากนั้นก็ให้ redirect นะครับใช้ header location หลังจากที่เราล็อกอินไม่ใช่ log out นะครับก็จะให้มัน redirect ไปที่หน้า index เหมือนเดิมนะครับผมก็คือเริ่มจากส่วนที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับผมจบไปในส่วนของ logout นะครับง่ายๆแบบนี้นะฮะโอเคครับทุกคนทีนี้เนี่ยเราจะมาที่ไฟล์ login php นะครับผมจะมีการเช็คนะครับว่ามีถ้าเกิดว่ามันมีคุกกี้นะครับในส่วนของ user เนี่ยเราก็จะให้มันแสดงตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำการเช็คนะครับแล้วก็วนลูปข้อมูลออกมาแสดงเนี่ยนะครับทีนี้พอผมเช็คปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้เดี๋ยวมันจะหายไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามาดูในฐานข้อมูลเราเนี่ยมันยังไม่มีข้อมูลเลยนะครับแล้วก็ยังไม่มีคุกกี้ด้วยนะครับ user นะฮะยังไม่มีคุกกี้ในส่วนของ user ก็เดี๋ยวเราจะมาเช็คกันนะครับเราจะเปิดปิด tag php ตรงนี้นะฮะ
โอเคผมก็จะ if นะครับ is set นะครับถ้าเกิดว่ามีในส่วนของคุกกี้ user id นะครับ user underscore id เดี๋ยวผมใช้เป็น double quote ดีกว่า user underscore id นะครับผมทีนี้เนี่ยผมก็จะปิดแล้วก็จะตัดปีกกาตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ผมก็จะปิดปีกกาแบบนี้นะฮะโอเคถ้าเกิดว่ามีคุกกี้ user id นะครับเราก็จะนี่ครับทำการใช้ for each นะครับในการเอาข้อมูลนะครับมาแสดงก็ for each ในส่วนของคุกกี้แล้วก็ user id นะครับตรงนี้เนี่ยผมจะทำการเอาทั้ง key นะครับแล้วก็ value มันมานะครับผมก็ผมจะใช้ตัวแปรเนี่ยในการเก็บข้อมูลสั้นๆนะครับก็คือ k กับ v ไอ้ k เนี่ยก็คือ key แล้วก็ v ก็คือ value นะครับแล้วก็จะมีปีกกาผมก็จะตัดไอ้ตัวที่2ออกไปแล้วก็จะมาวางปิดตรงนี้นะฮะโอเคนะครับทีนี้ผมลอง refresh ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าข้อมูลไอ้ตัวเมื่อกี้หายไปแล้วนะครับผมโอเคครับทีนี้ไอ้ตัว user ที่เป็นรูปภาพเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มข้อมูลกันก็คือ insert ตรงนี้นะฮะผมก็จะ first name ผมจะใช้เป็น admin first name นะครับ last name ก็ admin last name นะครับ user name เป็น admin แล้วก็ password 1 2 3 4 5 6นะครับเป็น password มี6ตัวนะครับกด go ไปนะครับโอเคก็เพิ่มข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากเราทำการเพิ่มข้อมูลลงไปใน table เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะมาสร้างโฟลเดอร์ JavaScript กันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการเขียน AJAX นะครับในการที่เราจะส่งค่าจากฟอร์มเนี่ยไปเช็คนะครับใน PHP นะครับผมโอเคก็จะสร้างโฟลเดอร์ JS ตรงนี้นะครับแล้วก็จะ new file ชื่อว่า script js นะครับทีนี้ในส่วนของ login เนี่ยไฟล์นี้นะครับเราจะเอาตรงนี้มาครับสคริปต์ทั้งหมดเลยนะครับเอามาย้ายย้ายลงมาด้านล่างนะครับผมปึ๊บนะครับแล้วผมก็จะทำการ include นะครับในส่วนของ JavaScript เข้ามา src.js/script.js นะครับโอเคเพราะว่าที่ผมย้ายมาเพราะว่าอะไรไม่งั้นมันเกิด error แน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันจะหาอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอนะครับเพราะมันอยู่ด้านบนไงนะครับมันจะต้องใช้อยู่ด้านล่างแล้วก็จำไว้เสมอครับว่าjQuery เนี่ยจะต้องอยู่ด้านบนสุดของพวกสคริปต์ทั้งหลายเราหลายแหล่ที่มันต้องใช้ jQuery นะครับในการทำงานเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าผมเอา jQuery เนี่ยไว้บนสุดเลยนะครับโอเคนอกนั้นก็ include ไว้ด้านล่างนะครับเสมอนะฮะโอเคทีนี้เนี่ยในส่วนของสคริปต์ของเราเนี่ยผมก็จะมีการเช็คฟอร์มให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะมีการสร้างฟังก์ชันชื่อว่า check username ก็คือจะเป็นฟังก์ชันที่เช็คในส่วนของตัวนี้นะฮะ username นะครับโอเคทีนี้ก็เราจะมีการสร้างตัวแปรนะครับชื่อว่า username แล้วเราจะเก็บในส่วนของค่าที่เราพิมพ์เข้ามาที่ input username นะครับเราจะเข้าถึงตัว id username ก็คือจะเป็น id ที่เรากำหนดไว้นะฮะตรง input username อยู่ไหนครับนี่นะฮะinput ตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่ามี id username เราก็จะเข้าถึงมันโดยการใช้ jQuery เข้าถึงแบบนี้นะฮะก็เข้าถึง username แล้วก็ใช้ method.val นะครับเป็นการเอาค่าที่เราพิมพ์เนี่ยใน input เนี่ยนะครับมาเก็บไว้ในตัวแปร username นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการเช็ค if ครับว่าถ้าเกิดว่า username เนี่ยมันเท่ากับ string ว่างก็คือไม่มีค่าอะไรพิมพ์เข้ามาหรือ username.length นะครับมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ก็คือความยาวตัวอักษรเนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะครับผม .length ปุ๊บเนี่ยผมก็จะเข้าถึงตัว ID username แล้วก็ทำการ add class ชื่อที่ชื่อว่า is invalid นะครับไอตัว input ของเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็น input สีแดงเลยนะครับแล้วก็ให้มันขึ้นข้อความ error ก็คือจะเข้าถึง error username ID ตัวนี้ก็คือตัวนี้นะฮะนี่ ID ตัวนี้ span ตัวนี้นะครับเราจะมีการ set class เป็น text danger อยู่นะครับผมโอเคเราก็จะเปลี่ยนข้อความมันครับตอนแรกเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมครับไม่มีเซตข้อความไว้เราก็จะเพิ่มเปลี่ยนข้อความให้มันเป็นว่า username is a required field นะครับผมโอเคแต่ถ้า else นะครับ else แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีการพิมพ์เข้ามาแบบถูกต้องนะครับไม่ได้เว้นว่างไว้เราก็จะเข้าถึงตัว id username เหมือนเดิมครับ username
ถ้าเกิดคือเราก็จะเช็คว่าถ้าเกิดว่ามัน has class is in invalid อยู่อะเราก็จะทำการเข้าถึง username เหมือนเดิมเลยครับ id username ก็จะไป remove class เป็น method remove class นะครับก็ remove อะไร remove class is invalid นั่นเองโอเคแล้วก็ข้อความ error นะครับเราก็จะลบมันออกไปโดยเข้าถึงเหมือนเดิมครับ error username แล้วก็ check set เป็น string ว่างไว้แบบนี้นะครับผมโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันก็คือผมจะเข้าถึงตัว id username ครับแล้วก็ on นะครับก็จะมี event key up blur key press นะครับถ้าเกิดว่ามีการพิมพ์อะไรเงี้ยก็จะมี callback function ให้ทำการเรียกใช้ฟังก์ชัน check username ตัวนี้นะครับon ต้องมีจุดด้วยเพราะว่ามันเป็น method on นะครับโอเครีเฟรชก่อน1ครั้งนะครับทีนี้มาคลิกดูเห็นว่าจะเห็นว่าเนี่ยครับก็จะตรงตามนี้เลยที่เราเขียนโปรแกรมเข้าไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า username มีค่าว่างหรือว่า username.length น้อยกว่าหรือเท่ากับ0นะครับให้ทำการ add class is invalid ก็มาดูครับว่ามัน add จริงไหมคลิกขวาตรวจสอบดูนี่ฮะจะเห็นได้ว่าที่ input เนี่ยจะมี class is invalid มาจริงๆด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว span error username เนี่ยนะครับข้อความก็จะเปลี่ยนเป็น user is นะครับไม่ใช่ os นี่ user is a required field นะครับเดี๋ยวผมรีเฟรชใหม่ก่อนโอเคเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาด้านล่างเป็นข้อความสีแดงๆเพราะว่าเรามีการเซตคลาสตรงนี้ไว้อยู่นะครับโอเคนะครับทีนี้ก็เรียบร้อยเห็นไหมครับถ้าเราพิมพ์มันก็จะไปเข้าอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือ else ตรงนี้นะครับมันก็จะถูกลบออกไปเห็นไหมครับโอเคง่ายๆแบบนี้นะครับเป็นการเช็คฟอร์มแบบกล้วยๆด้วย jQuery นะครับด้วย JavaScript jQuery นะฮะโอเคต่อไปก็จะมีอีกตัวหนึ่งครับก็คือเป็นสำหรับเช็ค password นะครับมีการเช็ค username แล้วก็ต้องมีการเช็ค password ก็คือจะเป็นฟังก์ชัน check password นะครับเหมือนเดิมครับสร้างตัวแปร password มาเราก็จะเข้าถึง id password มันแล้วก็เอาค่าที่ถูกพิมพ์เข้ามาเนี่ยเอามาเก็บไว้ในตัวแปรนะครับจากนั้นก็จะเช็คเหมือนเดิมเลยครับผมขอก๊อปเลยนะทุกคนก๊อปดีกว่านะครับก็คือมันเหมือนเดิมเลยโค้ดเนี่ยนะครับถ้าแค่มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่า password นะครับเท่ากับว่าง password.length น้อยกว่าหรือเท่ากับ0เราก็จะเข้าถึง id password ทำการ add class is invalid เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้ error จะเปลี่ยนเป็น error password นะครับ password is a required field นะครับตรงนี้แล้วก็ else ถ้าเกิดว่า password has class เหมือนเดิมเลยนะครับก็เปลี่ยนแค่นี้นะฮะโอเคทีนี้มาตรงนี้ก็จะก๊อปมาอีกตัวหนึ่งครับอันนี้ก็จะเข้าถึงตัว password เหมือนเดิมครับ key up blur key press ตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชัน check password นะครับrefresh ก่อน1ครั้งนะฮะโอเคปึ๊บปึ๊บเห็นไหมก็จะเห็นว่าใช้งานได้ปกตินะครับเช็คฟอร์มก่อนทุกครั้งนะฮะโอเคเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับโอเคก็เรียบร้อยครับสำหรับตัวเช็คฟอร์มนะครับฟังก์ชัน2ตัวนี้นะครับผม